ันจะไปยากอะไรก็คนเคยดีๆต่อกันทั้งนั้นเมื่อความสัมพันธ์สะบั้นลงท้ายที่สุดก็หันหน้ากลับมาเคลียร์ใจอะไรๆมันก็เลยดีขึ้นเหนือความคาดหมายโดยการเลือกตั้งเมื่อวันที่22กันยายนที่ผ่านมาในชาญพวงเพชรอดีตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีแพ้พ่ายให้กับบิ๊กแจ๊ดพลตำรวจโทคำรณวิทย์ทูปกระจ่างอย่างชนิดที่ว่าคะแนนทิ้งห่างไปหลายช่วงตัวซึ่งการเลือกตั้งซ่อมครั้งนี้มีลับลมคมในที่ใครๆก็คาดไม่ถึงแต่สิ่งหนึ่งซึ่งคนจังหวัดปทุมธานีต่างรู้ดีนั่นก็คือเลือกตั้งครั้งนี้พรรคเพื่อไทยหมางเมินตัดหางปล่อยวัดไม่สนับสนุนนายชาญพวงเพชรเฉกเช่นครั้งที่ผ่านมาภายหลังคณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีใหม่หลังจากนายชาญพวงเพชรผู้ชนะการเลือกตั้งเมื่อวันที่30มิถุนายน2567โดนใบเหลืองเหตุจัดเลี้ยงจูงใจทำการเลือกตั้งไม่สุจริตสำหรับนายชาญก่อนหน้านี้มีคดีค้างอยู่ในคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติที่มีมติชี้มูลความผิดนายชาญพวงเพชรเมื่อครั้งดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีเกี่ยวกับการจัดซื้อถุงยางชีพเมื่อปี2555ซึ่งปัจจุบันศาลอาญาทุจริตมีคำสั่งประทับฟ้องและคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลแม้ได้รับการเลือกตั้งกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งเดิมในอีกวาระหนึ่งนายชาญจึงต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา93ประกอบมาตรา81แห่งพรบประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพ.ศ. 2561วันนี้ชาวจังหวัดปทุมธานีได้นายกอบจ.คนใหม่หน้าเดิมอย่างพลตำรวจโทคำรณวิทย์ทูปกระจ่างที่เข้ามาดูแลช่วยเหลือชาวบ้านเป็นสมัยที่2ด้วยคะแนนเสียงเลือกตั้งสูงถึง 168,986 คะแนนส่วนนายชาญเลือกตั้งรอบนี้ได้คะแนนไปเพียง 111,713 คะแนนศึกการเลือกตั้งนายกอบจ.ปทุมธานีรอบแรกเกิดการปะทะกันดุเด็ดเผ็ดมันมีการสร้างวาทกรรมสวนกันไปมาเชิงเหน็บแนมระหว่างนายทักษิณชินวัตรภายใต้ร่มเงาพรรคเพื่อไทยที่ในวันนั้นเปิดตัวสนับสนุนนายชาญพวงเพชรโดยส่งรายชื่อลงในนามพรรคเพื่อไทยอีกทั้งครอบครัวชินวัตรเองก็พากันลงพื้นที่ไปช่วยหาเสียงส่งสัญญาณแตกหักกับบิ๊กแจ๊ดแบบไม่มีชิ้นดีถึงขั้นที่สื่อหลายแขนงออกมาเหน็บแนมกันอย่างกว้างขวางว่าพี่ทักษิณคนนี้ที่เคยให้วันนี้กลับลืมน้องไปหมดสิ้นแล้วภายหลังการประกาศผลเลือกตั้งรอบแรกเมื่อ30มิถุนายน2567นายชาญพวงเพชรชนะบิ๊กแจ๊ดไปด้วยคะแนนเฉียดฉิวแต่ความสัมพันธ์ระหว่างบิ๊กแจ๊ดกับทักษิณดูจะร้าวรึกเกินเยียวยาตอกย้ำอาการไม่ชอบขี้หน้ากันด้วยเหตุการณ์ที่นายวันอยู่บำรุงไปนั่งเชียร์บิ๊กแจ๊ดขณะนับคะแนนถึงที่ทำการพักส่งผลให้นายทักษิณไม่พอใจถึงขั้นที่ว่าต้องให้อุ้งอิงแผ่ทองทานเรียกนายวันไปเคลียร์ใจเนื่องด้วยกระทำการไม่เหมาะสมทำให้นายวันน้อยอกน้อยใจลาออกจากสมาชิกพรรคเพื่อไทยไปซบอกลุงป้อมที่พรรคพลังประชารัฐแต่ข่าวล่ามาแรงแซงทุกกระแสคอนเฟิร์มได้จากคนสนิทนายทักษิณชินวัตรบอกกับเราว่าขณะนี้บิ๊กแจ๊ดและนายทักษิณเคลียร์ใจคืนดีกันเรียบร้อยโรงเรียนชินวัตรยกมือไหว้ขอโทษขอโพยกราบแทบตักเกี่ยวก้อยกลับมาเป็นพี่เลิฟน้องรักกันเหมือนเช่นเดิมการันตีได้จากการที่นายทักษิณและพรรคเพื่อไทยไม่ได้ให้การสนับสนุนนายชาญพวงเพชรเหมือนครั้งที่ผ่านมาจึงเป็นไปได้ว่าสาเหตุนี้เองที่ทำให้นายชาญพวงเพชรต้องแพ้การเลือกตั้ง มาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ